ยายเบิ่งไปใส่คือบ่เห็นหน้าอ้าวยังมาถามอยู่เรียนใหม่อยู่ว่าซั่นอยากให้ตอบเฟซอย่าถามใหญ่หลายคันเมืองไลฟ์สดนี่อยู่กันเด้อคือกันอีเบิ่งถ้ามึงเมืองไลฟ์สดนี่ตอบเฟซกูแน่พี่น้องเนาะถามหายายเบิ่งว่ายายเบิ่งไปใส่ยายเบิ่งจักไปใส่พี่น้องคือออกแล้วผมเป็นหลานเล่านี่เสียนวลว่าตอบชัดเจนแล้วครับข่าวด่วนมาแล้วครับทุกคนหลายคงได้เห็นคลิปไลฟ์สดที่อุ้มเอาไว้ต้นคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนที่ประเด็นยายเวอร์เนี่ยหายไปไหนนะครับซึ่งไม่ว่าสมาชิกไหนคนไหนนะครับจะออกมาไลฟ์สดนะครับชาวเน็ตก็คือจี้ถามหมดเลยว่ายายเวอร์หายไปไหนนะครับแม้กระทั่งพ่อยุทธนะครับคุยข่าววงในสดๆเป็นแพงเนี่ยเรียกได้ว่าชาวเน็ตก็คือเม้นมารัวๆเลยนะครับถามหายายเวอร์นั่นเองซึ่งพ่อยุทธนะครับก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับให้ไปถามทางด้านหลานของยายเวอร์เอาเองนะแล้วก็ต่อมานะครับเป็นทางด้านของพี่ปุ๊กลุกนะครับพี่ปุ๊กลุกก็ได้ออกมาไลฟ์สดครับกำลังเดินทางไปงานครับทุกคนปรากฏว่าชาวเน็ตนะครับก็เม้นมารัวๆอีกแล้วว่ายายเวอร์หายไปไหนและพี่ปุ๊กลุกนะครับก็ได้ออกมาเคลียร์ประเด็นดังกล่าวและขอพูดเป็นรอบสุดท้ายนะครับว่าติดต่อยายเวอร์ไปแล้วส่งคลิปวิดีโอไปแล้วแต่ยายเวอร์เนี่ยไม่รับสายแล้วก็ไม่ติดต่อใครเลยนะทุกคนแล้วซึ่งไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะครับและนะครับน้องปันๆนะครับก็ได้แชทไปหายายเวอร์แล้วยายเวอร์ออกมาเดี๋ยวถ้าว่างหรือฝนไม่ตกเนี่ยจะขับรถมาหาครับทุกคนก็แปลว่ายังไม่ได้ออกหรืออะไรยังไงตอนนี้ก็คือรอให้ทางผู้ใหญ่นะครับหรือทางผู้บริหารเนี่ยออกมาชี้แจงดีกว่านะครับชาวเน็ตนะครับก็ตอนนี้ก็คือถามกันเยอะมากเลยแม้กระทั่งนะครับแม้กระทั่งในแฟนเพจของพี่อุ้มเองและยายเวอร์ก็ได้มาแชร์โพสต์ของพี่อุ้มนะครับที่พี่อุ้มอ่านข่าวยายเวอร์ไปก็คือประเด็นที่มีผู้ใหญ่ในบ้านนะครับไม่สบายนั่นเองยายเวอร์อาจจะไปทำหน้าที่ลูกที่ดีอยู่นั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็ตอนนี้ก็คือรอให้ทางผู้บริหารหรือทางยายเวอร์เนี่ยออกมาพูดทีเดียวดีกว่านะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ไม่ว่าใครจะไลฟ์สดหรือลงคลิปไหนนะครับคนถามหายายเวอร์มากๆก็อาจจะด้วยความคิดถึงของแฟนคลับด้วยนะครับนะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับก็ส่งกำลังใจไปให้ยายเวอร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับเมื่อวานนี่มโนไปหากินเขาหรือไปเล่นไปเที่ยวนี่แหละก็เลยถ่ายวิดีโอไปนั่นก็บอกว่าเมื่อนี้คันว่าค่าฝนตกกับสินขึ้นนั่งรถไปหาเห็นบ่นางบอกว่าอย่างนี้นะจ๊ะก็แสดงว่าสิมาอยู่ตัวหรือจังไหนก็บ่ฮู้ถ้าเมืองสะก้อนมื้อ2มื้อ3มื้อ4มื้อ5มื้อขันนั่งมาบ่มาจังว่าเนาะตอนนี้ถ้าคือคำตอบหนึ่งอยากให้ตอบเฟซอย่าทาใหญ่หลายขันเมืองไรสดนี่อยู่กันเด้อคือกันอีเบอร์ถ้ามึงเมืองไรสดมึงตอบเฟซกูแน่มึงมาบ่มามึงก็ตอบเฟซกูแน่ตอบเฟซคนแน่หรือจังใดกูเมื่อยแล้วคันได้ว่าบ่ทักเฟซหากันหรือจังใดนี่ก็สิว่าผิดกันหรืออีหยังเฮาก็บ่รู้แต่อันนี้หนูทักไปนางอ่านแต่นางไม่ตอบบอกเลยปุกลุกยายปวงยังบอกเลยจ้ายายปวงเราบอกว่าจังได๋ตอนแล้วยายปวงบอกเรายังมาถามปุลุกอีกยุติอันถามหลายซุ่มถามหลายก็รู้จักหลายลู่อยู่แต่ถามซื่อลู่อยู่แต่ถามรออยู่เสียนนนี่ล่ะเอาหูติแม่นกําลังสิด่ามันน่ะยายเบิ่งไปใส่คือบ่เห็นหน้าอ้าวยังมาถามอยู่แม่ปานข่อยพ่อได้หัวน้ําเจ้าอยู่บอดเข้าเว้าเขาว่าคนที่มาปั่นนะครับอีลาได้ชุดไม้สีแดงแป๊ดเลยพอยุทธก็สิเอาสีแดงแป๊ดคือกันเหรอผู้ใดตัดชุดให้พอยุทธเอาสีแดงเด้อพอยุทธโทรหาแม่ปานนะครับทักทาย FCแม่ปันเจ้าอย่าโทรมาเด้อคอยย่านกูไม่คนกู้มื้อนี้แสดงหม่องเก่าบ่ทีมงานกําลังลงไปสถานที่อยู่พี่น้อง 10:00 น. กว่าแล้วถามอีกแล้วคําถามสุดฮิตมาถามดูแต่น้อยายเบิ่งไปอยู่ไสน้อไปอยู่น้ําข่อยนี่อยู่น้ํานี่เจ็บไปอยู่นี่เบิ่งไปเรียนใหม่อยู่ว่าซั่นอ่ะคำถามพี่น้องก็ตอบให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะถามหายายเบิ่งว่ายายเบิ่งไปใส่ยายเบิ่งจักไปใส่พี่น้องแล้วก็ประกาศช่องนี้ด้วยนะครับว่าผู้ใดพบพ่อยายเบิ่งอยู่หม่องใดไปจังไหนมาจังไหนแกงข้าวมาบอกประยุทธ์ในเด้อนะครับ
ทางช่องนี้ก็ได้ครับน้ำไรสดหรือผู้แม่ปานหัวว่ะหรือไปใส่มาใส่ครับกับบอกกันแน่ครับเพิ่นถามแน่เพิ่นสินอนบ่หลับแม่นอยู่พี่น้องยายเบื่อแล้วไปเฮ็ดงานเจริญพรปัญจงสาธุผมพบกันที่สมาพรครับเราอยู่ที่ไทยประกันนะครับประสันเด็ดเกิดสมบูรณ์ชัดนะครับคุณถามยายเบื่ออยู่ดาวอังคารยายเบื่อออกแล้วผมเป็นหลานเล่านี่เสียนวลว่าตอบชัดเจนแล้วครับเสียนวลตอบให้แล้วนะครับบอกว่ายายเบื่อออกแล้วผมเป็นหลานเล่าเองแล้วว่าบอกเสียนนท์มาจับอึงเด้อพยุดอยู่ทางบ้านว่าเฒ่าออกหลายคักบ่ซั่นไปก็ไปกับจบรถติด1คันกำลังเอาขึ้นคนเอาเพื่อนน้องหงมานี่อย่าให้ก็สิได้ไปตั๋วเก็บของขึ้นรถพร้อมกันมีเท่านี้ของตั๋วของมีเท่านี้ตั๋วสวัสดีครับเจ้านายก็สอบอยู่น้องหงเดี๋ยวได้ไปก่อนยายอยากหัวบ๊ายบายโทรหาดอกหยุดว่าอย่าโทรมาเด้อวุ่นแม่ปานหัวเสยแม่ปานเจ้าบ่ต้องโทรมาหาข่อยเด้อเออครับท่านอยู่แต่ว่าบ่ต้องโทรซุ่มมักแซะมักแซะขี่ตมออกจากเกิบบ่ให้หยุดรถมือแรงโอ้ยมันคู่ใหญ่นี่ก็ได้น้ำเหลือคุ้มสอบมันเรียกนิดมันอาถรรพ์ตะเพียงกับเทยรุ่นพีว่าซั่นนี่ล่ะเอาไฟฉายใหญ่ให้พ่ออีกเบิ่งเพิ่นว่าสิเอาไปใต้กบพะนะกบกันนี้คนที่ถามมาเยื้อเบื่อให้ไปถามแม่อสมอเด้อแม่นเออไปช่องอสมอเด้อขย้ำแล้วไล่เด้อพี่น้องไปถามอยู่ช่องนั้นครับพอเราอยู่ใกล้ชิดกันอยู่หั่นบ่มีต้นไม้จักต้นหน้างานมีแต่ขี้ตมเหมือนกันเรียนขี้ตมแท้แล้วสงกะอันบุญบังไฟพยุดยิ้มแน่ยิ้มแน่ว่าซั่นได้ดูในคลิปเก่าๆเยอะว่ามีเรื่องพยุดเจ้าขึ้นเวทีกับอีหลาหน่อยเด้อมันนั้นเขาดึงน้องเกือบตกเวทีก็อยู่น้ำนางสมมือแหละพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ไปยืนบังใจเล่าเขาแม่นถามเสียนนท์เสียนนท์เป็นหลานเล่าพี่น้องครับบ่ได้สนามฮะคณะผู้บริหารพยุดนะครับอนุมัติกว่ากลางติดถนนใหญ่พูดถูกแล้วครับ FC บางคนก็ก้าวไก่งานบริหารเกินไปยายเวอร์เล่าไปเก็บเห็ดเลยหลงโขกอยู่แต่พอยิ่งหยุดนี่พอหยุดที่เขาวนบวนพูดอะไรเสียนนท์ดิเพราะเท่ายิ้มเนี่ยยังไม่ต้องขอสีจงหนวดแล้วเดี๋ยวนี้ลูกสาวข่อยแต่เราคนมีแต่ผู้งามงามเดี๋ยวนี้ว้ายบัวเหลียวลิงหน่อยลิงหน่อยมันกำลังออร่าจับเด้เดี๋ยวนี้ขึ้นไปมันกำลังเป็นสาวมักไฟฉายอีหล่าจะเป็นไงครับประยุทธ์เอาไปไต่กบคือสิครับก็ได้อีหล่าน้อย